เลยคิดว่าจะเลิกเป็นเพื่อนกันไหมใครคลั่งรักที่สุดเรื่องอะไรบ้างที่พวกคุณเคยโกหกกันที่จะมีคนคุยไม่บอกแล้วสวยต้องได้แน่โอ้ยไปอยู่ไหนมาไม่เป็นไรให้อภัยเพื่อนทั้งสองก็คือใครเนื้อหอมที่สุดจะต้องคิดอีกหรอคะมันมีอะไรบ้างไหมที่แบบเพื่อนคนนี้เคยทำให้เราที่เรารู้สึกจะไม่มีวันลืมตั้งแต่ตอนที่เบลแบบเหมือนเป็นดาราใหม่ๆคนก็จะมาเตือนว่าเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนคนนี้ก็จะหายไปก็จะบอกเพื่อนว่าวันไหนที่เราเปลี่ยนไปอ่ะให้เตือนด้วยนะการที่มีเพื่อนสองคนมันทำให้แบบอยู่ที่นี่อยู่กรุงเทพแล้วอย่างมีความสุขจริงๆมันคือแค่นั้นจริงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการเบลล่ามาแล้วค่ะถ้าใครจำกันได้นะคะครั้งแรกที่เบลทำเบลล่ามาแล้วเนี่ยเบลเปิดด้วย50 facts about me ใช่ไหมคะแต่เขาบอกกันว่านะคะถ้าอยากจะรู้จักคนคนนั้นให้มากขึ้นคุณต้องรู้จักกับเพื่อนสนิทของเขาค่ะวันนี้นะคะเบลก็เลยพาเพื่อนสนิทของเบลเนี่ยมาทำ50คำถามด้วยกันงั้นเราไปเจอเพื่อนเบลกันเลยไหมไปเลยค่ะและนี่คือ50 questions with my bestie ค่ะและนี่ก็คือโอค่ะและนี่บิวค่ะเป็นเพื่อนสนิทของเบล2คนค่ะเพราะว่าเราคือ so puff girl เราจริงแต่งตัวมาเป็นสีแบบว่าถ้าสีเหลืองนี่คือใช่เลยนะสีเขียวจ้ะสีเขียวสีเขียวใช่เธอแต่งตัวสลับสีกันใช่เราคือสีฟ้าอ่ะมาเลยค่ะเริ่มโอเคคำถามแรกนะคะเจอกันครั้งแรกเมื่อไหร่ถ้ากับโอเนี่ยจะเป็นตอนรับน้องค่ะก็เรียนอยู่คณะเดียวกันนะคะส่วนหมิวเจอกันตอนปี2เพราะว่าเราเป็นนัมเบอร์ด้วยกันค่ะรู้จักกันนานหรือยังอันนี้นับปีมาเลยค่ะปีนี้15 ปีแล้วส่วนเราก็14 ปีเฮ้ยนะคะแล้วเหมือนกันเนาะความประทับใจแรกเลยคืออะไรถ้ากับเบลเหรอนางเป็นลีดมั้งเพราะว่าเข้าไปคือเขาก็คือจะเลือกลีดตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปในคณะเลยใช่แล้วก็คือหลังจากเรียนเสร็จก็คือไปซ้อมแต่ว่าก็ก็เรียนคลาสเดียวกันแล้วประทับใจตรงไหนก็เห็นความซับซ่าของนางตอนเป็นลีดเพราะว่าถ้าใครจะได้เห็นลีดในยุคนั้นก็คือมีความเปรี้ยวมิวก็เจอเบลครั้งแรกวันที่มาคัดประทับใจนะเอาความประทับใจความประทับใจเหรอคือตอนที่คัดดำอ่ะทุกคนต้องแข่งกันใช่ป่ะว่าจะได้หรือไม่ได้ก็จะต้องมีการมองกันว่าคนนี้สวยต้องได้แน่เจอของเบลกับโออ่ะก็คือรู้สึกว่าคนนี้ดูหน้าครบคือจะมีแต่คนรอบตัวคือแบบอยากเข้าหาโอเพราะว่าโอคือเป็นคนแบบคุยสนุกอะไรอย่างนี้ส่วนกับมิวก็มันเหมือนเราผ่านอะไรด้วยกันมาแชร์ประสบการณ์ด้วยกันแล้วก็สนิทกันแนบแน่นจากที่คือประทับใจและเจอกันแล้วเป็นเพื่อนกันนะกลายเป็นสนิทกันโคตรได้ยังไงด้วยความที่เราอยู่หอมั้งเนาะใช่มันเหมือนเราอยู่ด้วยกันจันทร์ถึงศุกร์เลยอ่ะมันจะทำอะไรก็ทำด้วยกันไปหมดเราว่าเราคิดกันแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอกันตลอดแต่ว่าพอแบบมาคุยกันแล้วคือมันไปต่อได้เราจริงๆเราว่าจุดพีคเลยคือปี2ที่เป็นการรวมตัวกันของ3คนผูกตัวด้วยกันที่หอบ้างหรือทำกิจกรรมร่วมกันถ้าเปรียบเทียบเพื่อนของคุณเป็นตัวการ์ตูนตัวนึงพวกคุณจะเป็นตัวการ์ตูนอะไรอันนี้ไม่ยากเลยเราสามารถพูดได้พร้อมกันเลย1 2 3 Powerhouse Girl ตัวนี้ค่ะก็สามสาวอ่ะตัวหลักเป็นเนี่ย3สาวแล้วมันก็เหมือนเรา3คนมันสามคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันอะไรคือสิ่งที่คุณรำคาญมากเกี่ยวกับตัวเพื่อนคนนี้กับโอเหรอก็โอเป็นคนชอบจัดแจงอ่ะนึกออกไหมทำอย่างนี้สิทำอย่างนู้นสิหรือกินอันนู้นสิกินอันนี้สิส่วนกับหมิวอ่ะหมิวว่าไม่ค่อยมีอะไรแต่หมิวจะเป็นคนที่มีระเบียบอย่างเวลาทาครีมนะคะถ้าเป็นครีมกระปุกเขาก็จะต้องปาดหน้าให้มันเท่ากันก็ไม่เรียกว่ารำคาญหรอกถึงตาพวกคุณแล้วค่ะพวกคุณรำคาญอะไรตัวเบลล่าค่ะให้ก่อนเบลเป็นคนไม่มีเวลาให้เราโอ้ยก็นัดจ้าแล้วก็อย่างนึงเป็นเหมือนแมวค่ะถ้าวันไหนบางทีเราไม่ได้พร้อมที่จะให้อ้อนเราแบบไรอ่ะถ้าขอหนึ่งคำเพื่ออธิบายคนคนนี้คุณจะให้คำนิยามว่าอะไรเบลเฮ้ยฮะง่ายเงี้ยเบลคือเบลเลยค่ะนี่เป็นคำว่าแม่เหมียวเป็นคนแล้วกันค่ะคือเหมียวคนครั้งสุดท้ายกับครั้งสุดท้ายที่เคยทะเลาะกันอ่ะเมื่อไหร่
ไม่เคยเลยอ่ะจริงอันนี้เรื่องจริงมันจะมีแค่แบบรำคาญใจนิดนึงแล้วก็เงียบกันไปแต่ว่าไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกันเลยไม่เคยตีกันเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่ากับการทะเลาะกันอ่ะมันเสียเวลาไม่คุยกันเนี่ยนานที่สุดนานแค่ไหนถ้าสมมติเฟดจริงๆไม่เกินอาทิตย์อ่ะเดี๋ยวก็คุยกันแหละครั้งล่าสุดที่ปีคุณมีโมเมนต์ฟีลแบบกอดกันร้องไห้หรืออะไรซัมติงล่าสุดอะเรื่องอะไรของเบลก็จะเป็นเรื่องพ่อก็คือค่อนข้างชัดเจนแหละไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังก็จะแบบมีแค่เนี้ยจะเล่าแบบกลุ่มเล็กๆอย่างนี้ของผมก็น่าจะมา 3-4 ปีที่แล้วก็น่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเหมือนกันมิวรอมีจริงๆจริงๆแต่ว่าสร้างความรำคาญใจนิดหน่อยก็ไม่ได้เป็นแบบหนักเหมือนเบลกับโอเมมชื่อในโทรศัพท์เพื่อนกันว่าอะไรบ้างอันนี้ตั้งแต่สมัยโบราณเลยคือหนูโอกับมิวแล้วตอนนี้ก็ขอเป็นเบลล่าหัวใจแล้วก็มิวหัวใจเราเมมว่าบอลล็อแล้วก็บอมแล้วก็โอแล้วก็บอมเพราะว่าเบลล่าโอมิวบอมคือเบลล่าโอมิวแค่นั้นละค่ะหากคุณกับชาติมาเกิดเป็นสัตว์คุณจะเลือกให้แต่ละคนเกิดเป็นสัตว์อะไรตอบพร้อมกันสองด้านแมวฉันว่าฉันจะให้โอเป็นเสือเป็นเสือมิวหรอเป็นสล็อตนะเอ้ยคิดเหมือนกันบอกกับมิวดีชาหรอไม่ได้ชาขนาดนั้นแต่แค่แบบดูเหมาะสล็อตมันชามากเลยเพื่อนร่างกายช้าสมองไม่ช้าอย่างแต่เวลาสมองช้าร่างกายไม่ช้าบอกกันที่เราได้ไงเรื่องบ้าๆที่เคยทำด้วยกันสมัยที่เราเรียนจบแล้วอ่ะก็คือหมิวกับโออ่ะจะบ้านอยู่ใกล้กันเราก็คือเป็นคนเสียสละขับรถจากบ้านก็คืออยู่สะพานใหม่แล้วก็ขับไปแถวบ้านหมิวบ้านโออะไรอย่างเงี้ยเพื่อเจอกันแล้วนิยามนี้ว่าเหมือนความ crazy ในการเดินทางเพื่อจะเจอกันแล้วกันทุกคนมันบ้าที่จะมาไกลแค่ไหนก็ขอให้ได้เจอกันใช่เพื่อมาเมามอยอัปเดตกันวันนี้ก็มาไกลนะคะเรามีชื่อเล่นลับไหมที่ไว้เรียกกันเองนี่จะเป็นเด็กเนิร์ดมาตรงเวลาทำทุกอย่างแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะไม่กันดิกเลยเด็กอ้วนทำไมถึงโดนเรียกเด็กอ้วนก็เพราะว่าชอบกินไงแล้วแบบเวลาที่แบบเบรกทุกคนก็จะไปพักอะไรนี่ก็ขอกินก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีแรงซึ่งสาวเพชรจะเรียกโอว่าแม่ค่ะใช่น่าจะไม่รับแล้วล่ะแต่วันนี้ทุกคนน่าจะเรียกโอว่าแม่ในบรรดาพวกคุณใครเป็นคนที่ดูน่าเชื่อถือและเป็นผู้ใหญ่ที่สุดมิวหรอเออใช่คุณมิวจะดูมันเป็นผู้บริหารที่สุดแล้วและของขวัญชิ้นแรกที่ให้กันคืออะไรชิ้นแรกเบลกับหนูจำได้แว่นที่เป็นลายทางที่แบบเพี้ยนๆนั่นนะเพี้ยนๆใช่ฉันว่าอันแรกของหมิวอ่ะคือแก้วแบบเป็นคาร์ดอ๋อใช่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 แต่แล้วสมคุณคุณสองคนซื้ออะไรให้ชิเบลคะก็คือทุกวันเกิดวันเกิดได้ปีแรกอ่ะคือรองเท้าหนูจำได้ละจำได้ทุกอย่างเลยนิสัยเนี้ยที่คุณรู้สึกว่าชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าหนูเลสเปกมันอะนิสัยเนี้ยของมันถ้าหมิวก็คือเป็นคนง่ายๆเป็นผู้บริหารง่ายๆส่วนเบลหรอเป็นคนพร้อมถึงไม่มีเวลาแต่ถ้าแบบในวันที่ต้องการก็คือพร้อมโอเป็นคนแบบจัดแจงก็ วันนี้ไปก็ไม่อยู่ความเบลก็คือความเบลเหมือนคนเขาเป็นคนเดิมเบลไม่เปลี่ยนของหมิวเหมือนกันอ่ะรู้สึกว่าหมิวเป็นคนง่ายๆแบบอะไรก็ได้ส่วนโออ่ะโอจะเป็นคนที่รับฟังได้ทุกเรื่องแล้วถ้ามีอันหนึ่งอ่ะที่วันนี้คุณขอให้เพื่อนคุณเปลี่ยนได้คุณอยากให้เพื่อนคุณเปลี่ยนเรื่องอะไรรู้แล้วอยากให้โอเปิดใจโสดมานานแล้วอย่างนี้ความจริงปีนี้ของหมิวอ่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วจะเชียร์ให้มีความสุขใช่เพราะว่าหมิวแบบแต่งงานแล้วแล้วก็ปีนี้ก็คือเตรียมมีเบบี้เลยใช่แล้วเบลก็เปลี่ยนหาเวลานอนให้มากขึ้นเลยจุดอ่อนของเพื่อนที่เพื่อนรู้สึกว่าเพื่อนกำลังซ่อนอยู่หมิวก็คือคนใจดีอ่ะหรอดีกับทุกคนดีเกินไปดีเกินไปเออใครโดนทำร้ายตลอดเวลาของโอก็อาจจะเป็นคนเครียดอยู่ลึกๆอาจจะเป็นคนจริงจังแบบจริงจังอ่ะต้องเป็นเดียวพูดถึงตัวเองเหมือนกันเออก็เป็นแบบว่าจริงจังจริงจังเกินไปบางทีแบบPerfect. แล้วก็เรื่องอะไรบ้างที่พวกคุณเคยโกหกกันส่วนมากจะนี่อาจจะมีตอนเด็กๆที่จะมีคนคุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่บอกเพื่อนจริงๆปะโอไม่มีเลยอ่ะเพราะโอมีสองคนที่โอเล่าทุกอย่างแล้วอาจจะมีโกหกบ้างเวลาที่หมิวขี้เกียจคุยก็จะบอกว่าหมิวง่วงหมิวง่วงหมิวนอนแล้วก็อาจจะรู้อยู่แล้วพวกคุณเค
คยคิดว่าจะเลิกเป็นเพื่อนกันไหมโอ้โหถ้าเลิกกับสองคนนี้ก็ไม่เป็นเพื่อนแล้วเสื้อผ้าสีโปรดของเพื่อนคุณชมพูก็สีขาวเหมียวก็สีขาวเสื้อเชิ้ตไม่เออโทนเออโทนไหมเออเออแหละเออแต่เป็นเสื้อเชิ้ตคุณเอ็กเซนต์ไหมคะว่าคุณสีชมพูหน้าคุณเป็นเอ็กเซนต์เลยไม่นะความจริงเป็นคนชอบแบบสีเรียบๆอะไรอย่างงี้โอ้โหแล้วมันมีความลับอะไรบ้างไหมที่พวกคุณปิดบังพ่อแม่ไว้เรียกว่าเยอะเลยดีกว่าโอ้ขนาดตอนเป็นโควิดอ่ะก็ไม่บอกที่บ้านเพราะคนที่บ้านเป็นห่วงเออก็เป็นเพื่อนๆนี่แหละที่เออดูแลส่งข้าวส่งน้ำให้มีแค่ตอนเด็กๆไปไหนก็ตามก็จะบอกว่าอยู่กับโออาจจะเป็นข้ออ้างตลอดเวลาที่บางทีแบบเออแสดงว่าเบลก็ปิดบังพ่อแม่ก็คืออยู่กับแม่รู้แล้วแม่ดูวงตลอดเลยนะรู้แล้วคุณให้คะแนนความไว้ใจที่มีให้กันกี่คะแนนเต็ม10ก็เต็ม40เลยอ่ะพรสวรรค์ลับของคุณและเพื่อนกินหมูกรอบเก่งมากได้ทุกวันพรสวรรค์ลับท่านกินหมิวสามารถกินส้มตำสีดำได้เพื่อนกินไม่ได้หมิวจะเป็นคนกินอะไรที่แบบคลักๆเลยอย่างงี้เบลหรอคือเป็นคนไม่นอนได้ประสบการณ์ของเบลล่าเออคือแบบถ้าได้เจอเพื่อนก็จะติดเพื่อนมากนะถ้าคุยกันไปได้เรื่อยๆไงอยู่ดีอ้าวเช้าแล้วว่าก็เลยเอาไปใช้อะแดปต์ในการทำงานไม่ต้องนอนนะทำงานได้เลยค่ะไม่ต้องนอนอยากเล่านอกเรื่องเลยคืองานแต่งหมิวอะคือเนี้ยไม่ได้เจอเพื่อนมานานมากรู้สึกจอยมากไม่ยอมกลับบ้านจ้าจนโออะก็คือเบลไม่ได้แล้วนะตอนนี้ต้องกลับแล้วนะแล้วก็คือจับเบลยัดใส่รถตู้แล้วก็แพ็คกลับบ้านเลยใช่แบบแพ็คกลับบ้านเลยคำพูดติดปากของเพื่อนคุณโอนะจะเป็นแบบหาของแบบเฮ้ยมันอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่เอ๊ะแล้วก็อ๋อที่หลังค่ะหมิวอ๋ออะไรก็ได้เอออะไรก็ได้อะไรก็ได้เออเสร็จดีด้วยอ่ะอยากกินอะไรอ่ะอะไรก็ได้อะไรก็ได้สัญญาจะบอกว่าไม่มีคิวไม่ว่างอ่ะแล้วพวกคุณใครเข้าน้ำนานที่สุดคุณเคยอยู่ด้วยกันมาแล้วนานไม่รู้แต่บ่อยเนี่ยโอ้ไม่นานไม่มีใครเข้าห้องน้ำนานไม่ชอบเข้าเร็วหมดเลยใครเนื้อหอมที่สุดมันจะต้องคิดอีกเหรอคะเพราะว่าพูดเองก็เองก็ไม่เลยคือเขาพยายามทำตัวอยู่ค่ะใครเป็นสายเปเพื่อนก็เปกันหมดไหมเออมิวก็ด้วยก็เออเปกันหมดเปกันหมดเปให้กันหมดใครเป็นสายเปผู้มิวค่ะชัดเจนมิวอะเป็นคนแบบรักแฟนมากอันนี้เขาเรียกรับสารภาพใครในกลุ่มคุณคือลูกพี่ตัวจริงมีเรื่องกับใครก็ต้องเคลียร์ให้หมดโอ้ยนั่นนอนมีเรื่องอะไรให้บอกโอ้ใช่ใครคือเมนแดนเมนเต้นโอ้โหเบลล่าค่ะชอบมากการแต่งเพื่อนคนหนึ่งหมุนเลยค่ะกับเพื่อนอีกคนหนึ่งในงานเบลล่าก็คือขึ้นนำตลอดใครจำน้ำตาที่สุดร้องไห้ง่ายร้องไห้เก่งร้องไห้ตลอดฉันว่าฉันเลยเรื่องเพื่อนน่ะขอใช่ล่าสุดก็เพิ่งร้องใช่ร้องง่ายมากซึ้งอะไรอย่างนี้นะไม่ได้ร้องเพราะเศร้ามาร้องเพราะซึ้งใช่ร้องดีใจใช่ไงน้ำตาแตกคือโอและใครคือแบบไม่ร้องไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ร้องหมิวร้องหมิวน้อยอ่ะคนแข็งแรงใครขี้บ่นที่สุดในกลุ่มก็โอแหละบ่นหรอฉันหรอโอ้โหเวลาขับรถอ่ะเวลาขับรถนี่คือที่สุดกระดาษโอ้ยในร่างกายของเพื่อนคุณเนี่ยคุณรู้สึกว่าอยากได้มากเลยอ่ะเช่นอยากได้ตาแบบมันอยากได้ขับแบบมันอยากได้นมแบบมันฉันขอผมเธอแล้วกันนะฉันเอาสมองเธอมาละกันเอาละฉันขอผิวเธอแล้วกันไม่อยากได้ก็ต้องหน้าอกเป็นคนมีเสื้อโซมอยากได้อะไรในฉันบ้างไหมยังไงวันนี้ยิ้มไงอยากอยากได้ใครในกลุ่มคุณคือสายแดกกินได้ทุกอย่างอย่างที่บอกจริงจริงใครคลั่งรักที่สุดเพราะเธอตอนทุ่มเทถูกต้องบ้านเป็นล่าอยู่สะพานใหม่คนที่เบลล่าเคยฝึกด้วยอยู่พระราม2ชีมีนัดกับคนคุยคนนี้ไปสยามเบลล่าขับรถไปรับเขาค่ะที่พระราม2แล้วก็กลับสยามและจากสยามกลับไปส่งเขาที่พระราม2นะแล้วก็ไปกลับบ้านสะพานใหม่ถูกต้องค่ะพอที่เจ๊คุณเบลล่า
เป็นคนแบบนี้แล้วมันก็เป็นเรื่องที่แบบทำขนาดนั้นเนาะคนเราบางอย่างก็ถามว่าเพื่อเพื่อจริงๆใครด่าเจ็บที่สุดโอโอสิถึงน้อยแต่ก็เจ็บอะค่ะแน่ใจว่าน้อยบางทีอะเพื่อนในกลุ่มเนี่ย3คนเนี้ยใครโดนด่าบ่อยที่สุดโดนด่าเออไม่โดนด่าใครอ่ะโดนบ่นไหมถ้าโดนบ่นน่าจะเบลเออส่วนมากเป็นร่าโดนบ่นเรื่องอะไรตามเพื่อนไปทันเงี้ยเงี้ยเงี้ยใช่บางทีอ่ะอ้าวหรอมันมีเรื่องนี้ด้วยเหรอเฮ้ยขอเล่าใหม่ตั้งแต่แรกได้ไหมแบบโอ๊ยไปอยู่ไหนมาก็คือกลับขึ้นไปอ่านในไลน์ค่ะคุยกันแล้วใครโลกสวยที่สุดเบลก็เบลอีกครับจุ๊งลาเวนเดอร์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้อภัยเพื่อนทั้งสองก็คือเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะอย่าโกรธอย่าโกรธเดี๋ยวมันจะเป็นการต่อกรรมใจเย็นๆปล่อยเขาไปเขาได้ก่อนเขาได้ดีก็ได้หลังๆมาลุกลามไปที่เพื่อนไม่เป็นไรไม่ต้องไปเนินทาเขาเขาได้ก่อนตอนนี้เอาตอนนี้เลยกลายเป็นคนที่รู้สึกว่าหวานสุดแล้วกลุ่มคุณไม่ค่อยหวานแล้วแต่ใครที่คุณรู้ว่าหวานสุดแล้วในกลุ่มคุณแต่เวลาหมิวอยู่ชายก็หมิวเพราะว่าทันน่าเป็นคนบอกรักไวสุดเออถ้ากับเพื่อนอะอยู่สมิสุดใช่เออทันไอ้ยังไงเคยเป็นแม่สีเรือนบ้างโอ้หมิวหมิวที่สุดชายอยู่สามารถปอกผลไม้ได้ไม่ได้อ๋อหมิวสามารถล้างจานได้ฉันพับผ้าตามแบบมาเรียกคอนโดได้โอเคแล้วใครซุ่มซ่ามที่สุดโอ้ถูกเขาชอบเดินเตะนู่นเตะนี่ตลอดฉันโตนะฮะตนตัวตลอดคือขาอาจจะเขียวอยู่ตลอดเพราะว่าแบบโอ๊ยโดนอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ด้วยนะว่าโดนอะไรใช่สมมติว่าวันนี้อยู่ดีๆมีซอมบี้เกิดขึ้นอ่ะใครจะตายก่อนกันทำไมอ่ะเพราะเราไม่อยากเป็นคนวิ่งหนีซอมบี้เราอยากเป็นคนวิ่งไล่โอ้ตายก่อนเพราะสองคนนี้ออกกำลังกายไม่มีใครสู้เลยแล้วทุกคนก็จะรวมตัวกันมาเป็นซอมบี้แดกเบลใครก็ตามในกลุ่มคุณที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นนักข่าวเรื่องอะไรต้องถามมันไม่เป็น CNN อันนี้มันชัดมากอยู่แล้วค่ะคนคนนี้ค่ะใครก็ถ่ายได้เรื่องของบุคคลบางทีไม่ได้อยากรู้แต่ก็ได้รู้ใช่ใครที่แบบว่าขี่งอนขี่น้อยใจที่สุดไม่ขี่เลยอ่ะก็คือไม่โกรธไม่งอนงอนคนอื่นแล้วมาเล่าให้เขาฟังใช่ถูกมิตรภาพเนี้ยมีความหมายกับคุณแค่ไหนคุณให้1ถึง10คุณให้อะไรถ้าเทียบกับครอบครัวแฟน priority อ่ะคุณให้ความสำคัญประมาณไหนโอ้โหตอนเนี้ยหลังๆมาเพื่อนน่ะก็คือกลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนะใช่เพราะทุกวันนี้โอ๊ะเหมือนว่าอยู่บ้านนี้ก็เหมือนเป็นลูกอีกคนนึงไปแล้วก็ first priority เลยค่ะ number 1มันมีอะไรบ้างไหมที่แบบเพื่อนคนนี้เคยทำให้เราที่เรารู้สึกจะไม่มีวันลืมถ้ามีเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องแม่มันมีช่วงนึงที่แม่ป่วยคนเดียวที่ได้ไปเยี่ยมและเคยไปเยี่ยมแม่โอคือมีที่แบบในวันที่แม่ป่วยอยู่ในสถานพักฟื้นแล้วก็พอหลังจากแม่หายมาสักพักหนึ่งก็จะเป็นเบลที่ขับรถไปเองจากที่นี่จนไปถึงนครนายกเราก็คือซึ้งกับทั้งสองคนนี้เลยแหละแล้วก็เอาจริงแล้วแม่เราก็ยิ่งซึ้งเพราะแบบมีเพื่อน2คนที่แบบมาเยี่ยมเขาอะไรอย่างเงี้ยแม่ร้องไห้แม่ร้องไห้แบบดีใจเอาเป็นเรื่องตอนแบบเฮิร์ทๆละกันแบบเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเพื่อนแบบซัพพอร์ตตลอดแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออความจริงเราไม่ได้ขาดอะไรไปเลยนี่นาเพราะว่าเรามีความรักของคนรอบข้างเราแบบมันโอเคแล้วอย่างเงี้ยหรือว่าคงหรือว่าคือมันไม่ใช่แบบเป็นเหตุการณ์แต่คือมันทุกๆแบบ conversation ที่คุยกันคือบางทีมันเป็นแบบคือเราทำงานไม่เหมือนกันเลยอยู่บนคนละแบบคนละแบบเลยแล้วคือบางทีมันไม่ต้องแบบรู้เรื่อง in detail อ่ะแต่ว่าแบบอยู่ตรงนั้นแล้วบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแค่นี้คือแล้วมันมีความหมายกับเราจริงๆนะแบบคือมันทำให้เราฮึดขึ้นมาแล้วก็แบบไปต่อได้คำถามสุดท้ายและความในใจที่คุณอยากจะพูดในระยะเวลา15ปี14ปีที่ผ่านมาโอ้ยไม่เคยพูดอะไรอย่างนี้เลยอ่ะก็ดีใจที่ได้รู้จักกันอยากจะคบกันไปเรื่อยๆอยากจะเห็นเพื่อนมีความสุขทุกวันก็เดี๋ยวกำลังจะสร้างครอบครัวแล้วก็พวกเราก็คือจะอยู่ข้างๆอยู่ตลอดอย่างนี้นี่แหละรักมากๆเลยขอบคุณสำหรับทุกอย่างก็สำหรับโอก็ขอบคุณที่รับฟังตลอดแล้วก็เหมือนอยู่เคียงข้างตลอดไม่ว่าจะวันที่สุขในวันที่ทุกข์วันที่แบบมีปัญหาดาวมากๆก็จะขุดเพื่อนคนนี้ขึ้นมาเสมอแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะสำหรับเบลอ่ะคือตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกันคือเบลไม่เปลี่ยนเลยอันนี้พูดจริงคือแบบตั้งแต่ตอนที่เบลแบบเหมือนเป็นดาราใหม่ๆ
คนก็จะมาเตือนว่าเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนคนนี้ก็จะหายไปเพราะว่าเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนดังแล้วเพื่อนก็จะหายไปอะไรอย่างเงี้ยจนถึงวันเนี้ยเบลยังไม่เปลี่ยนไปเลยเว้ยโอด้วยก็คือแบบเอาเราเจอกันบ่อยก็คือแบบแทบจะคุยกันทุกเรื่องนั่นแหละไม่ต้องพูดอะไรแล้วจะบอกอะไรก็อยากบอกว่าขอบคุณที่อยู่ตรงนี้ทั้งสองคนการที่มีเพื่อนสองคนเนี่ยมันทำให้แบบอยู่ที่นี่อยู่กรุงเทพได้อย่างมีความสุขจริงๆมันคือแค่นั้นสิก็ตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆเลยก็จะบอกเพื่อนว่าวันไหนที่เราเปลี่ยนไปอ่ะให้เตือนด้วยนะแล้วเนี้ยคือเป็นเหตุผลที่แบบเราจะต้องเจอเพื่อนให้บ่อยๆเพื่อแบบเอ้ยเธอดูซีซั่นแบบฉันเปลี่ยนไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเปลี่ยนไปตามแสงสีเราไม่ได้อยากรู้สึกว่าเราเป็นคนที่เลิศเลอกว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนกลุ่มนี้ก็เลยสำคัญมากๆกับชีวิตของเราใช่ค่ะไม่ได้เลยค่ะแล้วนี่ก็คือ50 questions with my besties นะคะค่ะจบที่ทำตาแบบที่ไม่ได้แปลกใจอะไรเลยค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะให้กับช่องพลอยกับเบลค่ะแล้วก็รายการเบลล่ามาลาวนะคะซึ่งในปีนี้เราจะได้เจอกันบ่อยขึ้นแล้วนะคะทุกคนยังไงฝากด้วยนะคะเบลล่ามาลาว